สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตริย์ตราที่ราชรัชกาลที่10ค่ะเรายังคงเกาะติดความคืบหน้าในการเตรียมการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรบดินทระเทพพยาวรางกูลกันอยู่นะคะซึ่ง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดรวมไปถึงปราชชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการทั้งในพระราชพิธีเองแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองอีกเมืองนึงค่ะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้ท่านระพีผ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะขอบพระคุณมากๆาค่ะที่ ได้ให้เกียรติกับทางรายการมาเล่าเรื่องราวดีๆตอนนี้คนไทยตื่นเต้นกันมากเพราะว่าใกล้ถึงเวลาพระราชพิธีสําคัญของของชาติเต็มทีแล้วนะคะตอนแรกที่ท่านได้ได้รับคําสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นคือเตรียมอะไรก่อนเลยคะผมเรียนอย่างนี้นะครับพระราชพิธีนี้นะครับในช่วงชีวิตหนึ่งของเราก็น่าจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับที่เราจะได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจะนะครับงานเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นงานใหญ่นะครับมีพิธีการขั้นตอนมากแต่งานจะไม่เหนื่อยเพราะทุกคนก็อาสา<ว>อาสา<ว>สมัครม,มา <ใจ S 2> ขอช่วยอขอช่วยตรงนั้นขอช่วยตรงนี้มันก็จะทําให้งานที่มันมีรายละเอียดมากเนี่ยก็เป็นงานที่ง่ายไปเพราะว่า<ะ>มีความร่วมมือมาทุกภาคส่วนนะครับ<ะ>รวมทั้ง รายละเอียดต่างๆนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนทําให้เรามีกําลังใจที่มีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นเวลาได้รับผิดชอบนี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตผู้ราการจังหวัดของผมเนี่ยถือว่างานครั้งนี้เป็นเป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะครั้งแรกเลยที่ร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งนั้นท่านรัฐมนตรีหรือมทหนึ่งเนี่ยกำชับอะไรบ้างคะตอนที่ให้โจทย์ท่านผู้ว่าทุกๆจังหวัดท่านท่านบอกพี่ประชุมอย่างนี้นะครับว่าพวกเราชาวกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับถือว่าโชคดีแล้วมีบุญมากนะครับเพราะว่าคณะกรรมการจัดงานเนี่ยได้มีมติให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษกแล้วก็เสกน้ำรวมทั้งอัญเชิญไปที่ประกอบพิธีที่วัดสุทธาเทพวรารามด้วยอันนี้เราเป็นเจ้าภาพหลักทั้งหมดเลยที่จะ,ะทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายน้ำ ศักดิ์สิทธิ์นี้แด่พระเจ้าอยู่หัวค่ะโอ้ยมันเป็นภารกิจที่ทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจหมดแค่ฟังภารกิจก็ขนลุกแล้วนะคะทุกว่านะคะครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยการตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็มีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆแต่สมัยก่อนเป็นแขวงเป็นมณฑลแล้วก็มีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณราชประเพณีเลยไม่กี่แห่งเท่านั้นเองจริงจริงเรียนอย่างนี้พิธีการตักพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เคยมีมาก่อนตัวตัวผมตอนอยู่ที่โคราชเมื่อปีห้าก็เคยตักแต่เป็นการตักในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนรพรรษาเจ็ดพรรษาเมื่อปีสี่สองแล้วก็เมื่อปี30นะฮะ2530เนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่เด็กๆก็ได้ร่วมในในงานอย่างนี้ครับพระราชพิธีมหามงคลพระเจ้าอยู่หัวรัชกันที่9้าครบห้ารอบ60พรรษา แต่ไม่ใช่ของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอันนี้เป็นครั้งครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตค่ะค่ะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างที่ท่านผู้ว่าเกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกจังหวัดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพพ่อเมืองทุกๆจังหวัดก็เป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานพิธีย่อยในแต่ละจังหวัดก็ตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นกันมากไออยอย่างฉะเชิงเซาเนี่ยแต่เดิมมาเคยมีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นที่ที่เดียวกับที่ คัดเลือกให้เป็นแหล่งทําพิธีในปีนี้ไหมคะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ที่เราถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับว่าที่ปากน้ําโจโลนะครับที่บรรจบกันของแม่น้ําบางประกงกับคลองท่าลาดนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วถ้าดูภาพอินเสิร์ตนะครับก็จะเห็นว่าน้ําที่มาบรรจบนั้นอ่ะเป็นวัง หมุนนะครับหมุนเวียนขวาด้วยนะครับไปดูเวียนขวา,ขาครับแล้วก็ตรงนี้ความเป็นมาอย่างนี้ขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะครับปากน้ําโจโล่เนี่ยนะครับตรงนี้มีพระศิูปพระศถูปเจดีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาพนี้นะคะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พระศถูปเจดีย์นี้มีความเป็นมาครับสถา,านที่นี้นะครับมันเป็น เหมือนกับการบรรจบกันของลำน้ำรูปแม่น้ําบางปะกงกับคลองท่าลาดมาบรรจบกันก็จะเกิดวางน้ําประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้ครับเมื่อปี2310ตอนที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาอย่างที่เราทราบกันว่าพญาวชิระปการหรือพญาตากซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชท่านตีแหกทัพพม่าเนี่ยนะครับแหกด่านทัพพม่ามาทางทิศต,ตะวันออกเพ,พราะพม่าส่วนใหญ่จะมาทางเหนือกับตะวันตกท่าน ช้พระบรมราชินนิจฉายว่าหักด่านออกมาทางทางตะวันตะวันออก,ออกแล้วก็มุ่งที่จะสะสมกําลังพลไพ่พลนะครับโดยเราจะทราบว่าพระเจ้าตากท่านเข้าไปตีเมืองจันทร์ะนะครับทุบมอข้าวเข้าตีเมืองจันทร์แล้วใช้เมืองจันทร์เป็นฐานแล้วล่องเรือไปที่ลําน้ําเจ้าพระยาเข้ายึดกรุงธนบุรีในเส้นทางที่ทับท่านเสด็จผ่านนี่นะครับ จุดที่สําคัญจุดหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้คือที่ปากน้ําโจโลแห่งนี้เนื่อง <Ne at S 1> <okay. S 2> จากว่าพระองค์ท่านมามาพักทับอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทัพพม่าเขาตามมา <Okay. S 2> แล้วก็เกิดศึกใหญ่ที่ปากน้ําโจโล oh. นะครับในที่สุดเราชนะ, <okay. S 2> ะทางพระยาวชิรปาการเนี่ยเอาชนะกองทัพพม่าได้ <Okay. S 2> ก็ทรงโปรดเก้าให้ตั้งพระสธุ พระเจดพระสถูปเจดีจดขึ้น,ตร,น,นตรงนี้ครับ <c oughs> ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับ <c oughs> ต่อมาตรงนี้ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวฉเชิงเซาวเรามาตลอด <c oughs> นะครับต่อมาในปี 91, <c oughs> 2 4 9 1สมัยก่อนก็สร้างอยู่ริมน้ำก็ถูกน้ำกัดเซาะ <c oughs> นะครับพระสถูปนี้ก็ล้มลง <c oughs> นะครับปี2,542มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ก็มีการสร้างพัสธุปเจดียอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งมีอันอัญเชิญพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐานตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่นี้มีประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงชัยชนะของชาติไทยะนะครับเป็นชัยชนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ชัยชนะเป็นที่มงคลนะครับแล้วทุกวันที่2เมษายนนี่เกือบถึงแล้ว เราก็จะประกอบพิธีบวงสวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระสถูปตรงนี้ทุกสองเมษายนเลยเหรอครับทุกปีครับถ้าถ้าไม่ถึงเป็นสองเมษายนเป็นวันที่หลังจากที่ไม่ได้ครับวันวันที่ลบชนะเนี่ยไม่ได้จดจานไว้นะครับไม่ได้จดจานไว้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นวันที่เราตอนที่เราปฏิสังขรณ์สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่วันนั้นเป็นวันที่เราพิธีเปิดบวงสวงครั้งแรกก็เลย กำหนด่าีเราตอทันท่านนี้ก็กำหนดกำหนดมาอย่างนี้ตลอดแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องหมายของชัยชนะความศักดิ์สิทธิ์สิริมงคลสิริมงคลครับที่พวกเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจเรานะเพราะฉะนั้นน้ําตรงนี้ที่มาบรรจบก็เป็นวังน้ําวนตรงนี้จึงถือเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตั้งแต่พระราชพิธีที่เราเคยพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยนะครับ เราก็ใช้ตรงนี้มาตลอดโอเช่นนี้เองค่ะนี่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ของฉะเชิงเซาแล้วก็ปากน้ำโจโลที่ทำให้เราได้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากเรื่องราวความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจของคนรุ่นหลังยังไงบ้างนะคะชื่อแปลกๆปากน้ำโจโลนี่ชื่อชื่อเป็นอย่างนี้มั้งแต่โบราณอย่างนี้ครับผมก็ไปถามเหมือนกันมันมีความเป็นมาอย่างนี้นะครับสองแนวทางสองแนวทางอันแรกคือ สมมุติฐานที่หนึ่ง <ages. S 1> นะครับบอกโจโลเนี่ยมาจากคําว่าจ่อโลจอล่อโลในภาษาแต้จิ๋วแปลว่าปลากระพงขาว <speaks. S 1> <azing. S 2> ปลาจ่อโลนะครับ <laughter. S 2> ปลากระพงขาวซึ่งมีชุกชุมมากแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับ<ถ>เชียงซำเนี่ย <soft. S 2> ก็เป็นเมืองที่เลี้ยงปลากระพงขาวที่ดีที่สุดนอกเหนือไปจา speaker, กมีมะม่วงดี<อ>มีกุ้งแม่น้ําดีมีปลากระพงขาวที่ดีนะครับแล้วก็แหล่งน้ําของลําน้ําบางปะกงเราเนี่ยตรวจละ ไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานเพราะนั้นเป็นเป็นแหล่งปลากระพงขาวที่มีชื่อเสียงนอกเหนือไปจากมะม่วงที่เรารู้จักน้ำมะพร้าวแม่นะครับอยากไปเที่ยวนี่อันนี้สมมุติฐานที่หนึ่งว่าปลา้จโลนะครับอีกสมมุติฐานหนึ่งนะครับคำว่าโจโลเนี่ยน่าจะมาจากคำว่าเจ้าโลคือเขาเล่าสืบสืบกันมาว่าตอนที่พระเจ้าพระเจ้าตาก นะครับท่านเอาชนะพะม่าเนี่ยท่านได้ใช้กลยุทธ์ในการอําพรางฆ่าศึกโดยการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้โลเลือมามาลําเดียวโดดๆเพื่อให้พม่าเนี่ยตายใจว่าเรารไม่มีกำลังดดอไอาอไม่ไม่มีกําลังออกําลังน้อยออพม่าก็จะเข้าโอบเรือ,อ,อนะครับเรือนี้ก็มามาแค่เล็กน้อยพอพม่าเข้ามาล้อมกระชับ ที่จะเข้าตีเรือกําลังของพระเจ้าตากที่ซ่องสุมอยู่ซุ่มอยู่ก็ออกมาจากทุกทางใช่ครับมาล้อมอีกทีหนึ่งก็เป็นที่มาว่าเจ้าโลเรือเจ้าโลเจ้าโลก็เป็นโจลเพราะนั้นมีสองสองสมมติฐานครับมีสองแนวทางก็เลยไม่เปลี่ยนก็ใช้ก็ใช้เป็นปากน้ำโจโลมก็เรียกกันมาตั้งแต่ตะดาแล้วครับแต่ที่ว่า ที่มาเป็นยังไงก็เป็นแค่สมมุติฐานเราฟังแล้วใครก็คงต้องถามท่านนะค่ะแต่ตรงนี้น่าไปนะครับผมผมขออนุญาตเรียนว่าตรงนี้เป็นเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญแล้วดูน้ําใสมากเลยค่ะท่านเพราะว่าน้ําใสมากในภาพนี้นะครับน้ําน้ําที่นี่ดีฮะน้ําสะอาดนะครับแล้วเหมาะสมแล้วก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เราพลีกรรมตักน้ําแล้วนะครับเราก็อัญเชิญน้ํานี้ไปทําพิธี เสกน้ําที่ไหนครับที่วัดหลวงพ่อโสธรครับวัดหลวงพ่อโสธรวธรารามวรวิหารก็หรือที่วัดหลวงพ่อโสธรวัดคู่บ้านคู่เมืองไม่ใช่แค่คู่เมืองชาวแปดริ้วหรือชาวเชียงแาวนะคะไปกันหลังไหลกันทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วโลกด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็มีทุกวันนะครับมีคนไปวันหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเสาร์อาทิตย์สี่ห้าหมื่นคนไข่ต้มนี่เต็มไปหมดเลยครับก็เป็นแรงศรัทธาครับเป็นแรงศรัทธาที่ พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนมีให้กับหลวงพ่อโสธรก็น่าจะขอแล้วได้นะ <c oughs> ครับก็เลยเอาไข่ไข่ไขตังไปแกม้มาถวายกัน <c oughs> ก็เป็นอันว่าทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกร็ดความรู้ตำนานต่างๆที่อยู่คู่เมืองมามีตั้งแต่สถานที่ที่เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดคู่บ้านคู่เมืองก็เลยพลีกรรมต่างน้ําศักดิ์สิทธิ์วันที่6เมษายนจากฝั่งน้ำเจ้าโลแล้วก็ไปนเชิญมาเสกน้ําวันที่8 วันที่8ที่วัดโสธรวัดหลวงพอวอ่อโสธรใช้ใช้คำง่ายๆนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องชาวแปดริ้วชาวชายเชิงซา,า,า,าวเรานะครับหรือพี่น้องชาวไทยนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับวันที่6เมษายนนี้นะครับถือโอกาสไปที่ปากน้ำโจโรนี่นะครับอยู่ที่อำเภอบางคลานะครับแล้วมะม่วงกำลังออกด้วยนะครับ มะม่วงกำลังหน้ามะม่วงเลยนะครับเี็นเชิญไปร่วมพิธีกันนะครับแต่งกายสุภาพนะครับต้องใส่เสื้อขาวไหมคะหรือไม่จําเป็นตัวตัวผู้ว่าสารฐานตํารวจตัวข้าการน่ะต้องใส่แต่ว่าประชาชนเราถวายความจงรักภักดีเราก็เราแต่งกายสุภาพนะครับแต่งกายสุภาพไปร่วมพิธีเสร็จแล้ววันที่8นะครับก็ยังอยู่ในหน้ามะม่วงนะครับ ที่วัดโสธรครับวัดหลวงพ่อโสธรที่ที่วัดหลวงพ่อโสธรวันนั้นเนี่ยเราจะกันไว้ให้เป็นการทําพิธีโดยเฉพาะเลยไหมคะเพราะว่าปกติวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยคือคนไปเยอะมากๆท่าน,นเพราะว่าท่านจะกันพื้นที่เราเรามี<ห>พื้นที่ที่เราจะประกอบพิธีนะครับหน้าหลวงพ่อนั่นแหละครับแต่ว่าประชาชนก็ยังสามารถเข้าไปกราบนัมัสการ พระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนหเหมือนวันวปกติครับแต่ว่าก็ยังได้ครับคือคืองานนี้เราก็ไม่กระทบกระเทือนกับวิถีชีวิตหรือแนวทางที่ พี่น้องประชาชนมีความศรัทธาแล้วไปไหว้หลวงพ่อทุกคนก็ไปได้เหมือนเดิมค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่เตรียมการกันไว้นะคะวันที่6พิีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วันที่8คือการทําพิธีเสกน้ําก่อนที่จะอัญเชิญเข้ามายังกรุงเทพมหานครเดี๋ยวพักกันสักครู่มาฟังท่านผู้ว่าเล่าเกร็ดอื่นๆกันต่อนะคะสําหรับจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ สองของไลนี่งทอสกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษถลิงกษัตราที่ราชรชกาลที่10กับความพร้อมของจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่ที่จะทำพิธีเสกน้ำในครั้งนี้นะคะก็คือพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทาน้อาอภิเษกวันจันทร์ที่8เมษายนนี้ค่ะตั้งแต่เตรียมการมาท่านพระว่าต้องคอยไปสอดส่องดูแลนี่ลงพื้นที่กี่ครั้งแล้วคะเนี่ยผมไปดู เงียบๆครั้งหนึ่งไปเงียบๆแล้วก็ไปแล้วก็ชวนทีมงานไปด้วยสองครั้งนะครับต้องเรียนว่าของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราใช้มาตลอดแล้วก็มีคนไปสักกราระประจําทั้งที่ปากน้ําโจโรพระสถูปเจดียด์ที่ปากน้ําโจโลกับที่วัดโสธรวัดหลวงพ่อนะครับทั้งสองแห่งแม้ว่าจะมีความพร้อมแต่ว่าในครั้งนี้นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจนะครับมีทุกคนมาอาสาขอทำโน่นทํานี่นะครับก็เราก็จะประดับ ูู้กแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามแบบ oh. ชนิดผมว่าจะสวยงามที่สุดแหะครับ <Okay. S 1> ผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเนี่ยมีคนมีสวนกล้วยไม้ <Okay. S 1> ก็บอกเอามาผูกต้นไม้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเราใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ <Okay. S 1> ในการตกแต่งภูมิทัศน์เราเราไม่ได้ทำกันเองมีการออกแบบมีอะไร <Okay. S 1> เพิ่ม <Okay. S 1> เติมเขียนสเก็ตภาพประชุมกันแบบนี้เอาไหมแบบนี้เอาไหม <Okay. S 1> แล้วก็มีแต่คนมาขอช่วย มีคนมาขอช่วยนะครับบริเวณพระสถูปเจดีย์ตรงปากน้ำโจโรเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเป็นเป็นวันที่งดงามที่สุดในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นเป็นวันที่งดงามที่สุดดอกไม้นี่จะสะพรั่งนะครับแล้วก็น้ำจะไหลวนเป็นวังนะครับนะครับแล้วก็ที่หลังจากนั้นนะครับขบวนรถที่อัญเชิญนะครับก็ มีคนมาช่วยอีกเหมือนกันมีแต่คนจะขอช่วยนะครับทางทหารตำรวจก็จะจัดเหมือนกับกองกิิยศ<ะ>นำรถขบวนรถนี้นะครับ<ะ>ขบวนรถอัญเชิญนะครับอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจากที่ปากน้ำโจโลไปที่วัดหลวงพ่อโสธรกออนุญ<ะ>้ตใช้คำง่ายๆ<ะ>นะครับวัดหลวงพ่อโสธร ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการจัดริ้วขบวนอะไรต่างๆเต็มที่เกียดเลยระยะทางไกลไหมคะท่านจากระยะทางก็ประมาณเกือบ50กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราจะมีแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่รถใช้ความเร็วช้าก็คือในอำเภอบางคล้าเนี่ยผ่านตลาดบางคล้าเราจะใช้ความเร็วช้านะครับแล้วหลังจากนั้นพอเข้าทางหลวงแผ่นดินเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ พอเข้าเขตตัวเมืองอีกก็จะชะลอแล้วก็ช้าชชเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มาชมนะครับได้มามีส่วนร่วมจนกระทั่งไปถึงวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับวัดหลวงพ่อโสธรต้องเรียนว่าพระอุโบสถน่นสวยงามมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนั้นนะจะมีการประดับดอกไม้กล้วยไม้อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะเรียนว่าจะสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยจัดมา นะครับขอขอยืนยันนะครับ<ะ>พี่น้องประชาชนที่เคยไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,<ะ>อยู่แล้วก็จะไปในวันนั้นก็ได้ไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็ได้ได,ได้ร่วมในพิธีเสกน้ําในวัน<ะ>ที่8นะครับแล้ววันที่9ก็จะเป็นการเวียนเทียนเวียนเทียนสมโพธ<ะ>สมโพธน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยทั้งสองวันนะครับทั้ง8ดทั้ง9 วันที่แปดเนี่ยพิธีจะเริ่มห้าโมงเย็นนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าร่วมได้ไปก่อนเวลาหน่อยไปผมก็ใจว่าต้องจองที่นั่งต้องจองที่นั่งครับบางคนปกติเวลาเราบวงสรวงหลวงพ่อโสธรประจําปีนะครับมากันสักตีหนึ่งตีสองแล้วครับอย่างนั้นเลยพิธีพิธีนี่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยหกทุ่มตีหนึ่งมาแล้วแต่วันนี้วันที่แปดนี่เริ่มห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นก็ ผมว่าก่อนเที่ยงต้ไปแล้วค่ะก่อนเที่ยงนะแล้วก็มีบริการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนั้นจะมีโรงทานด้วยนะครับมีการสร้างโรงทานให้คนได้ทานข้าวได้ดื่มน้ําแล้วก็มีห้องน้ําห้องท่าพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนก็แต่งกายสุภาพนะครับถ้ามีสีเหลืองก็ดีนะครับใส่เสื้อสีเหลืองแต่ว่าขอให้มีปกนะครับแล้วก็อย่า ไม่ไม่จำเป็นก็อย่าไปใส่รองเท้าแตะแต่รองเท้ารัดส้นรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรไปให้สร่วมเกลียนะคะว่าให้เหมาะสมให้เหมาะสมทางกายสุภาพนะครับก็ขอเป็นเสื้อมีปกแล้วก็อย่าใส่เสื้อเยื่ถ้าเว้นเกงยีนได้ก็ดีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อใส่รองเท้ารัดส้นแค่นั้นแหละครับเพราะเราไปถวายความจงรักภักดีแล้วก็ผมเรียนว่าวันที่9นะครับพิธีก็จะเป็นการเวียนเทียนนะครับ เวลาส0บนาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็ท uh 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 uh> uh uh> ี่พระอุโบสถซึ่งประตูพระอุโบสถจริงๆเนี่ยมีความเป็นมาที่เล่าเกี่ยวกับประวัติของเมืองเราถ้ามองไปที่พื้นเนี่ยจะเห็นคลื่นเห็นปลาเห็นปูเห็นอะไรทุกอย่างนี่อธิบายปูเมืองได้หมดนะครับว่าหลวงพ่อโสธรท่านขึ้นมาจากน้ําอย่างไรแล้วก็ผ่านอะไรมาเหยียบหลังปูมานะครับแล้วก็ อันเชิญมาแล้วปลาเนี่ยคาบดอกบัวถ้าไปดูที่พื้นพระอุโบสถนะครับจะมีเ,เรื่องเล่าอย่างนี้หมดเลยปลาเนี่ยคาบดอกบัวมาไหว้หลวงพอ่อออะทั้งหมดเป็นหินอ่อนที่เราใช้วิธีที่ใช้สถาปนิกแล้ววิศะวะกรรวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆนี่นะครับผ่านการกันกรองมาอย่างดีเพราะนั้นเวลาพี่น้องไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับ ผมว่าถามหาไกด์ตรงนั้นนิดนึงนะครับจะมี local ไกด์มีมาคุเทศน้อยคอยแนะนําอยู่นะครับแล้วก็จะรู้ความเป็นมาของหลวงพอ่อโสธรแต่วันที่8และ9เนี่ท่านจะเห็นดอกไม้ประดับประดาสวยงามมากแล้วก็ไปร่วมแสดงความจงรักภักดีตรงนี้นะครับในในพิธีวันที่8 5ห้าโมงเย็นแล้วก <5 S 1> ็วันที่9 10าสิบนาฬิกา ฟังดูแล้วมีความพร้อมในทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็เชิญชวนประชาชนไปร่วมในพิธีมหามงคลในครั้งนี้กันให้พร้อมเพรียงกันด้วยแล้วก็ธรรมว่าก็เล่าเกร็ดอะไรต่างๆมากมายจริงๆแล้วเกร็ดตำนานเรื่องเล่าที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองฉายเชียงซาวมาเนี่ยคนในพื้นที่หรือว่าแม้แต่กระทั่งเยาวชนนักเรียนต่างๆสถานศึกษาในในพื้นที่เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้เด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมีครับเขารู้หมดแล้วเพิมเรียนอีกนิดหนึ่งนะครับ ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเรานะครับจวนผู้ว่าการจังหวัดนะครับหลังเก่าซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับจวนผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ริมแม่น้าบางปะกงหลังเก่านี้อายุร้อยกว่าปีนะครับเราทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมประวัติของเมืองเราอยู่ตรงนี้ซึ่งพระราชพิธีนี้นะครับเราก็จะเก็บภาพและเก็บเรื่องราวทั้งหมดไปไว้ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาด้วยพิพิธภัณฑ์นี้เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ในเวลาราชการหยุดแค่วันจันทร์อังคารอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรแค่ไม่ถึงกิโลเมตรนะฮะหนึ่งกิโลไม่ถึงหกิโลท่านที่ไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็แวะไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาได้ก็จะมีประวัติความเป็นมาแล้วจวนผู้ว่าหลังนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์มากคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประทับแรมที่จวนนี้6คืนโอปี้อหเมื่อปี2450 112ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจวนนี้เราเก็บไว้เป็นอาคารไม้สวยงามมากนะครับห้องห้องวันทมห้องที่ประทับ <c oughs> ก็ยังอยู่ก็ <c oughs> รักษาไว้วก็ยังอยู่โอ้โหแล้วมีประวัติเมืองความเป็นมาของเมืองซึ่งเราจะ นำเรื่องราวครั้งนี้ที่เราได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ไปเก็บไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระราชพิธีรวมทั้งความเป็นมา ก็จะถูกจดจารไว้ท oh, ี่พิพิธภ like so, well, ัณฑ mm ์เ hmm. มืองฉะเชิงเซาอ๋อค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่งานพิธีแล้วก็การเตรียมการต่อยอดบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เสมือนหนึ่งเป็นจดหมายเหตุของเมืองฉะเชิงเซาใช่ครับแล้วก็ไปบันทึกไว้จัดแสดงไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นจากพิพิธภัณฑ์นี้สืบเนื่องกันต่อไปด้วยนะคะคโอ้ฟังดูแล้วตื่นเต้นชักใกล้จากกรุงเทพด้วยนะครับใกล้ใกที่จะไปได้ค่ะก็จากช่องสามนี่นะครับ ผมว่าชั่วโมง15นาทีก็ถึงแล้วชั่วโมงเดียวกันถึงแล้วครับถ้า,ถามีความคืบหน้าอะไรท่านผู้ว่ากลับมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะค,ค่ะใกล้จะถึงเวลาของพระราชาพิธีสําคัญเต็มทีแล้ววันนี้ได้ทราบความคืบหน้าเบื้องต้นเท่านี้ก็ชื่นใจก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะนี่ก็คือท่านรพีพองบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากวกับการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่1ิในครั้งนี้ซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าเลยที่จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ